อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้และมีหลายเส้นทางหลายถนนที่หลายๆคนสัญจรผ่านไปผ่านมาทุกคนทุกครอบครัวก็คงไม่มีใครให้อยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่บาดเจ็บก็เสียชีวิตมีแต่การสูญเสียบางคนก็บอกว่าคนที่เสียชีวิตในบริเวณดังกล่าวอาจจะเป็นตัวตายตัวแทนอย่างนี้ใช่หรือไม่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสัมพันธ์น้ำทองอินไทยทอล์คเรื่องเล่าจากทางบ้านซึ่งเป็นเรื่องราวที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของความลี้ลับแห่งโรควิญญาณและความเชื่อที่สืบต่อกันมาเกี่ยวกับเรื่องของตัวตายตัวแทนมีจริงหรือไม่เรามาดูเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ส่งโดยคุณอนิรุธวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอนิรุธจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งเรื่องนี้ให้กับทีมงานอินไทยออนไลน์มีเดียจำกัดได้นำเสนอบทประพันธ์เวชยันวันนี้ทีมงานของเวชยันได้ประพันธ์เรื่องนี้ขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดอรรถรสมากขึ้นก็มีครอบครัวของตะอิ่มใหญ่เอิบตะอิ่มนี่เป็นหมอดูเป็นหมอดูมือฉมังเลยทีเดียวแล้วก็มีหลานวัยอายุ14ปีหลังจากกลับจากโรงเรียนก็หาข้าวหาน้ำให้ลูกหลานกินก็อยู่3คนลำพังในครอบครัวที่บ้านไม่ใหญ่มากและมีอยู่วันหนึ่งครับท่านผู้ชมครับยายเอิบก็บอกกับปราณว่าช่วงนี้ไอ้หนูเอ้ยตาอิ่มก็ไม่ค่อยดีนะลูกนะหนูก็พยายามกลับบ้านกลับโรงเรียนให้มันไวขึ้นหลานชายก็ตอบไปว่าครับผมจะรีบกลับให้ไวครับแล้ววันนี้มีอะไรให้ผมทำปะครับเออจานน่ะยายล้างเรียบร้อยแล้วไอ้หนูเดี๋ยวไปซื้อยาให้ตาหน่อยลูกตาไม่สบายเห็นไอมาหลายวันและล้มหมอนนอนเสื่อหนูเดี๋ยวไปดูยามาให้คุณตาหน่อยลูกเอ้ยหลังจากนั้นก็ไปดูเกี่ยวกับเรื่องหยุกยาให้ตังหลานไปเมื่อไปซื้อยามาก็มาป้อนน้ำป้อนข้าวให้กับคุณตาหลังจากนั้นก็ราคุณตาคุณยายบอกว่าเดี๋ยวขอไปหาเพื่อนก่อนนะครับเพื่อนมาเรียกอยู่หน้าบ้านก็ตามเพื่อนไปหลังจากตามเพื่อนไปแล้วเพื่อนในกลุ่มนั้นก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ลักษณะไม่ค่อยที่จะเรียนหนังสือสักเท่าไหร่หลานชายคนนี้ชื่อว่าเอก็บอกว่าค่อนข้างเกแต่ก็ไม่มากจนเกินไปแต่สิ่งที่สำคัญที่เออยากได้มากที่สุดนั้นก็คือรถมอเตอร์ไซค์ครับเพราะเอทุกวันนี้ขี่จักรยานเห็นเพื่อนมีก็อยากมีบ้างเห็นเพื่อนซ่อมรถก็ตามสารพาเฮโรไปกับเพื่อนๆหลังจากที่ไปกับเพื่อนๆแล้วมีความคึกขนองครับเด็กกลุ่มอื่นก็ไม่ได้กีฬากันแต่เจ้าเอก็ไปกับเพื่อนๆลองมอเตอร์ไซค์กันลองไปลองมาปุ๊บก็เกิดการล้มขอลองขับไปล้มอยู่ช่วงบริเวณโคนต้นไม้ซึ่งก็ไม่ใหญ่มากบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างถนนที่มีต้นไม้เป็นต้นสะเดาแล้วเขาเรียกว่าสามแยกต้นสะเดามีคนตายอยู่ณจุดบริเวณนี้มากเลยทีเดียวแต่เดชบุญที่การลองรถของเจ้าเอกพลิกคว่ำแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองเป็นแผลคุณตาคุณยายด้วยความเป็นห่วงหลานก็จึงเตือนหลานกลับมาบ้านหนูเอ้ยอย่าไปลองอีกเลยนะรถมอเตอร์ไซค์ไม่ดีลูกจักรยานที่คุณตาเนี่ยให้มาเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปรีบไปร้อนลูกเรามันครอบครัวคนจนเราไม่ได้ร่ำเราไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นเขาไอ้หนูเอ้ยหลังจากนั้นแล้วคุณตาเริ่มดูดวงให้กับหลานและก็เล่าให้ยายฟังว่า
ตรวจเช็คทางวันเดือนปีเกิดแล้วหลานของเราดวงไม่ดีตกคอขาดอาจจะถึงเสียชีวิตก็ได้ก็คงจะต้องอยู่ในผ้าเหลืองอย่างเดียวถ้าไม่มีแรงบุญของผ้าเหลืองเด็กคนนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราได้นานสักแค่ไหนยายยายเอิบก็บอกว่าเออตาจะว่ากับว่าไปแล้วนะแกเนี่ยก็ดูดวงมาให้คนในมากมายแล้วก็ดูแม่นทุกรายชี้ตายเป็นตายชี้เป็นเป็นตาอิ่มหลังจากที่ดูดวงให้หลานแล้วอีก3วันต่อมาตาอิ่มก็เสียชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยชราการเสียชีวิตของเขาก็เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่มานานแล้วยุกยาอนามัยก็ไปไม่ถึงเพราะว่าเส้นทางที่จะไปโรงพยาบาลก็ทุรกันดารและก็แรด้วยสถานะร้านก็พาเพื่อนมาในงานศพแล้วพระเจ้าอาวาสก็บอกว่าเออโยมอิมขอให้ดวงวิญญาณของโยมอิมจงไปสู่สุคตินะสัมปราภพด้วยเถิดมันจะไปห่วงอะไรเลยอยู่ทางนี้พระในวัดก็จะทำบุญสุขุศลไปให้อีกส่วนหนึ่งเย่เอิบก็บอกว่ากราบขอบพระคุณเจ้าค่ะได้รับความเมตตาจากพระในวัดเราได้ส่งกุศลอีฉันเองไม่รู้จะตอบแทนยังไงขอบคุณมากนะเจ้าคะแล้วก็แนะนำให้กับยายเอิบบอกว่าเอ้หลานชายนี่ก็อยู่ในวัยยังไม่ได้บวชพระฉันว่าหลานเนี่ยที่ชื่อว่าเจ้าเอเนี่ยเอามาบวชไหมเอามาบวชในวัดของเราดีกว่าจะได้ช่วยพระเนี่ยเขาบิณฑบาตกันหลังจากที่ได้ยินที่หลวงพ่อได้เปรยเรื่องนี้มาก็ฉุกคิดถึงสมัยตอนที่ตาอิ่มยังมีชีวิตอยู่ก็เลยให้หลานบวชแต่การพูดคุยก็แล้วเพื่อนข้างบ้านก็มาคุยกันแล้วจนหลายคนคุยบอกว่าเสียดายผมนี่คือความรู้สึกนึกคิดของเจ้าเอไม่รู้จักบุญกุศลเจ้าเอก็เลยไปแว้นมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนต่อถึงวันเผาคืนที่3ดวงวิญญาณของตาอิ่มก็เข้ามากับพี่น้องเข้ามาเข้าฝันยายเอิบยายเอ้ยจำไว้นะถึงอย่างไรก็ตามถ้าเจ้าเอมันไม่บวชยังไงก็ต้องให้บวชให้ได้นะทำไมเช่นนั้นดวงมันน่ะถึงคาดนะยายเอิบได้ฟังคำนี้ปุ๊บก็นึกถึงตอนที่ตาอิ่มยังมีชีวิตอยู่เอหรือว่าฉันจะกินมากแล้วก็ฝันมากอาจจะคิดเรื่องนี้อยู่ในมโนคิดก็ได้ก็เลยไปเล่าให้กับหลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็ขยันขยอให้กับเจ้าเอบวชเจ้าเอก็ไม่ยอมบวชครับก็บอกกับเจ้าเอว่าหนูบวชให้ตาหน่อยเถอะลูกเอ้ยตาได้เกาะชายผ้าเหลืองได้บุญได้กุศลไม่ได้บุญแค่คุณตาอย่างเดียวนะได้บุญทั้งเองด้วยได้แล้วเจ้าเอยายบุญมันเป็นยังไงอ่ะบาปมันเป็นยังไงฉันไม่รู้หรอกฉันรู้ว่าหนูอยากได้รถน่ะยายยายตามีเขามีประกันปะมีประกันถ้าได้ประกันมาซื้อรถให้หนูคันนะยายนะท่านผู้ชมครับด้วยความตามใจหลานก็เลยซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้หลานหลังจากที่งานศพแล้วเนื่องจากได้ประกันหลายตังค์เหมือนกันก็ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้หลานหลังจากนั้นต่อมารถมอเตอร์ไซค์คันนี้ไม่ได้อยู่บ้านแต่สักวันเดียวครับหลังจากเลิกเรียนโยนกระเป๋าเข้าบ้านหลังจากเลิกเรียนโยนกระเป๋าเข้าบ้านแล้วก็มีการมึงวาพาวนไม่ค่อยจะ
พูดมีมารยาทเหมือนเมื่อก่อนเพราะไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีก็เลยลองลดแว้นลดไปเรื่อยๆจนในที่สุดมีอยู่คืนหนึ่งช่วงเวลาสัก 3-4 ทุ่มได้ก็ไปกับเพื่อนๆแต่เพื่อนในกลุ่มนั้นมองเห็นเจ้าเอไม่มีเงาหัวก็เลยทักเจ้าเอว่าเอเฮ้ยมันไม่มีเงาหัววะเฮ้ยมึงพูดจาอะไรวะโอ้โหไม่เอาไม่ดีอ่ะไม่ดีเลยมึงพูดแบบนี้บนหลังจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวกูต่อยชกหน้าเลยแล้วเพื่อนๆก็บอกเขาแล้วแต่เพื่อนๆพวกนี้ก็เกเรอยู่ด้วยพอมาอยู่วันหนึ่งวันต่อมารถที่ขนผลไม้ซึ่งไปรับเงาะจากจังหวัดจันทบุรีมาขายตามในชุมชนก็ได้เกิดการชนกับกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ฝูงหนึ่งก็คือกลุ่มรถของเจ้าเอและเพื่อนของเจ้าเอทั้งหมด5คนเสียชีวิตไป2คนและเข้าโรงพยาบาลอาการโคม่าอีก1คนนั่นก็คือเอสร้างความเสียใจความร้องห่มร้องไห้ให้กับยายเอิบยายเอิบบอกแล้วเตือนแล้วก็ไม่ฟังตลอดจนดวงวิญญาณของตะอิ่งก็มาเข้าฝันนี่เป็นเรื่องจริงหรืออย่างไรสรุปแล้วยายเอิบก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแน่นอนเพราะว่าตาอิ่มเนี่ยตอนที่มีชีวิตอยู่ดูดวงใครไม่เคยพลาดเลยสักหลายชี้เป็นชี้ตายตายหมอโทรมาหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็มาบอกกับยายเอิบว่าตอนนี้หลานชายชื่อว่าเจ้าเอเสียชีวิตแล้วนะที่โรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วการหายใจของเขาแล้วเขาก็เสียชีวิตตั้งแต่ที่เกิดเหตุละแต่หมดลมหายใจครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลหมอไม่ทำการที่จะยื้อไว้ได้แล้วปั๊มก็แล้วช่วยชีวิตอะไรก็แล้วสุดวิสัยเจ้าเอถึงแก่กรรมครับท่านผู้ชมเพื่อนๆก็เลยบวชให้เจ้าเอแต่เมื่อเห็นผ้าเหลืองเยอะเกิดมีความคิดที่ว่าสงสารหลานและถึงแม้ว่าแรงพระเหลืองของหลานไม่ได้ให้กับตาแต่ก็เป็นแรงพระเหลืองของเพื่อนๆของเขาที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นเดียวกันถึงจะเกเรเกเสกันยังไงก็มีการมาบวชให้เพื่อสร้างกุศลผลบุญกันในต่อมาครับหลังจากที่เผาศพเจ้าเอเรียบร้อยแล้วในตลาดก็ร่ำลือเรื่องราวนี้มากมายว่าเห็นเจ้าเอนั้นยืนอยู่ที่บริเวณที่รถคว่ำตายนั่นก็คือตรงแยกต้นสะเดาตรงแยกต้นสะเดาคนที่เป็นแม่ค้าผ่านไปผ่านมาในตลาดมักจะเห็นดวงวิญญาณเจ้าเอตลอดขับรถมอเตอร์ไซค์แงะมองไปปุ๊บก็เห็นเป็นรูปร่างเจ้าเอที่เต็มไปด้วยเลือดโชคโชนมากแต่ไม่ได้เอ่ยอะไรเห็นแล้วก็รีบปิดมอเตอร์ไซค์ไปอย่างไวและมีอีกคืนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเรื่องของวิญญาณของเจ้าเอในช่วงบริเวณของสามแยกต้นสะเดาก็จะมีคนที่หวังไม่ดีต้องการทรัพย์สินเงินทองจากประชาชนแล้วครับที่ไปจับจ่ายใช้สอยตลาดช่วงเช้ามืดนี่ไม่ว่าจะเป็นตีสามก็จะมีแม่ค้าที่ไปซื้อของกันล่ะครับก็หวาดกลัวเรื่องของดวงวิญญาณแล้วก็จะต้องมากลัวเรื่องของโจรอีกครับตอนนี้ก็มีโจรในช่วงป้นแม่ค้าในช่วงบริเวณสามแยกต้นเดากำลังป้นกำลังรึ้งหมายที่จะกระชากทองแล้วก็กระเป๋าสตางค์ที่ติดตัวอยู่ในของแม่ค้ามาคนเดียวครับขับมอเตอร์ไซค์มาไม่มีใครช่วยและในที่สุดโจรคนนั้นครับทิ้งทั้งรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาประกบคู่กับแม่ค้ามาที่จะปล้น
ทิ้งรถทิ้งกระเป๋าตังค์ทิ้งทั้งทองทิ้งทรัพย์สินที่มีค่าที่ได้มาจากของแม่ค้าวิ่งหนีไปเลยครับแล้วก็ทิ้งรองเท้าไว้ด้วยรองเท้าไม่ต้องไปก่อนเพราะโจรผู้นั้นเห็นดวงวิญญาณของเอชี้หน้าและหลังจากนั้นครับสิ่งที่ทุกคนได้ทราบข่าวตอนเช้านั่นก็คือรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นรถของไอ้แดงไอ้แดงนี้ก็มีรอยเปื้อนโคลนเต็มไปหมดซึ่งเป็นเจ้าของรถที่คันที่มาปล้นแม่ค้าแม่ค้าก็เลยไปดูอ้าวนี่มันไอ้คนที่มาปล้นฉันเมื่อคืนนี่หกครมหน้าไปทิ่มกับบ่อเล็กๆซึ่งเป็นแอ่งน้ำใกล้ๆกับบ่อเต็มมีโคลนเต็มไปหมดก็เลยเสียชีวิตขึ้นมานี่แหละครับเป็นเรื่องราวของดวงวิญญาณของหลานชายของเจ๊เอ๋ซึ่งวิญญาณเจ้าเอร้องไห้สะอึกสะอื้นทุกวันทุกคืนวันแล้ววันเล่าก็มีแต่พ่อค้าแม่ค้าสัญจรผ่านไปผ่านมาก็มีแต่คนได้ยินเสียงร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปไหนมาไหนใช้สติก่อนสตาร์ทอย่าประมาทความประมาทอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หรือถึงแก่ความตายวันนี้ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ